สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเนียร์กับเกม Spy Volleyball Story นะครับวันนี้ก็เปิดประเดิมด้วยเกม The Spy กันเลยแล้วกันนะครับผมนะถ้าใครที่ติดตามในคอมมูนิตี้ของผมน่าจะรู้ว่าผมซื้อคอมใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้อัปเดตอะไรให้ดูนะเดี๋ยวผมจะค่อยอัปเดตในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงแบบการจัดการดาวน์โหลดแอปนู่นนี่นั่นนะครับผมให้มันเขาเรียกว่าให้มันลงตัวให้มันลงตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กผมยังใช้ไม่เป็นเลยซื้อมาแล้วแบบงงมากนะครับผมแบบใช้ยากชิบหายเดี๋ยวจะลองฝึกดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่น The Spy กันดีกว่าอันนี้ผมอัดแบบ 4K เลยนะอ่ะนะครับต้องบอกก่อนว่าผมก็อาจจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่ชินโอ้โหยังไงอ่ะโหนี่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าถ้าไมค์ผมดังไปหรือว่าเสียงเกมมันเบาหรือดังไปต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมเพิ่งจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาเนี่ยให้มันกลับมาเป็นเหมือนกับมือถือเอ้ยไม่ใช่มือถือกลับมาเป็นเหมือนคอมเครื่องเก่านะครับมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องปรับตัวนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยเนาะนี่แล้วไม่โดนหลอกเหรอโหอะไรเนี่ยนี่เราโหโอเคเมื่อกี้พลาดรอบนี้แก้ได้ก็มีคนขอให้ผมกลับมาเล่นเยอะเนาะเอ้าหลุดเดี๋ยวผมหลุดจากเกมโอเคอึ๊บเมื่อกี้ผมกดโดนปุ่มอะไรไม่รู้เนาะอยู่ดีหลุดเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปไม่น่าหลุดเนาะยังอัดอยู่เนาะเมื่อกี้ผม อยู่ดีมันเข้าไปหน้าเดสก์ท็อปเฉยเลยนี่ไงโดนโอ้โหเล่นลูกหยอดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจโอ้โหคือต้องจำไว้เขาจะชอบเล่นลูก2เนาะเล่นลูก1บ้างเป็นบางครั้งนะครับส่วนใหญ่เล่นลูก2งั้นจะจำไว้แล้วกันจะได้ไม่กระโดดบอทมันน่าจะเนี่ยเล่นลูก2ตลอดเลยนี่หว่าซินซอกไฮนะก็จำชื่อเอาไว้นะผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรหรอกเอาจริงป่ะผมเล่นตามสัญชาตญาณตัวเองนะแต่แบบมึงก็เสิร์ฟออกด้วยแต่แบบว่าคืออยากจะลองแบบเป็นเทพนะครับผมในเกม The Spy ดูบ้างนี่ไงเซิร์ฟไม่พลาดได้ยังไงกันนี่ไงนี่ล่ะอุ้ยอะไรโอ้เกือบโอ้โหรับได้ไงอ่ะนี่ไงเล่นลูก2กูว่าแล้วเชียวซินซอกไฮเอ้ยเฮ้ยนี่สไลด์แบบเท่โอ้แล้วเนี่ยต้องใส่พลังเพื่อความจริงจังนะครับผมแล้วมึงเป็นอะไรกับการเสิร์ฟมากเพราะว่าคือทีมผมแม่งมีปัญหากันแค่ไอ้เรื่องเสิร์ฟเนี่ยคือแบบปัญหาแค่เรื่องเดียวจริงๆอะโอ้โหโดนบล็อกได้อะไรวะเนี่ยกระโดดช้าไปเหรอต้องกระโดดไวๆแบบนี้ได้ลูก2ลูก2นี่ไม่ใช่หมายถึงมีลูก2คนนะครับผมนะเดี๋ยวแม่งมีคนเล่นมุกอีกบอกขอเขาดักไว้ก่อนเลยนี่ไงเซโนนี่ไงอีก2แต้มมาดีครับโอ้คิดว่าจะเสิร์ฟพลาดสิลูก2ว่าแล้วเล่นลูก2กูรู้จำได้ซินซอกไฮจำชื่อไว้เล่นลูก2ทีมนี้ไม่นั่นแหละสวยกูรู้เนี่ยกูรู้แล้วมากันต่อครับผมอะไรอ่ะเบลบิดเบลบิดผมอ่านไม่ออกเบลบิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันดีกว่าว่าเบลบิดเนี่ยเขาเล่นลูกอะไรนะ
เล่นลูก1ลูก2เล่นลูก1นะครับแต่อาจจะเล่นลูก2ก็ได้ต้องดูก่อนว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงโอ้โหมีปัญหาแม่งเยอะนะจริงเดี๋ยวผมจะลองกระโดดจังหวะแรกดูนะครับผมอุ๊ยโอเคสวยเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลูกโดนมือผมนี่หว่าเวรกรรมมันได้แต้มครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าเขาเรียกนะทำให้ฝั่งตรงข้ามเขาแบบรู้สึกฮึ่มเหิมอะไรเงี้ยเผื่อบอร์ดมันจะเก่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เล่นลูก2เบลปิดเขาจะเล่นสลับกันหรือเปล่าลูกต่อไปจะเล่นลูกแรกก็ได้อ่ะดูกันไม่น่าเล่นลูกแรกครับอันนี้หมายถึงว่าไม่น่าเล่นแบบตบไวอ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเล่นลูกอะไรต้องรอจังหวะ1ก็เล่นลูก1จังหวะเล่นแบบปกติตลอดเลยฝั่งนู้นไม่มีลูกหลอกบ้างเหรออยากรู้ว่าเล่นจังหวะไหนกันลูกหลอกมีป่ะเฮ้ยไม่มีไม่ทำอะไรเลยเว้ยไอ้เบียวบิดไม่ทำอะไรเลยคืออะไรวะเนี่ยอ่ะมาอีกทีน่ะเอาอีกอ่ะเอาอะไรอ่ะคือยังไงเนี่ยเบียวบิดผมอ่านชื่อไม่ออกนะอ่านงี้แหละเบียวบิดเอ้ยเอาจริงดิแพทเทิร์นเดิมเลยเนี่ยโอ้โหเบียวบิดนี่คือจะเป็นทีมกากไปเลยใช่ไหมนะไม่มีทีท่าหรือการเล่นลูกหลอกอะไรทั้งนั้นฮะเอ้ยมาแล้วนี่ไงจริงด้วยถ้าเล่นลูกหลอกนะครับผมเบลบิดนะเขาจะเล่นจังหวะหนึ่งเนาะประมาณ 60% เล่นจังหวะหนึ่งแล้วกันนะถือว่าเบลบิดก็ถือว่าเขาเรียกนะบล็อกยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่อัพสปีดมาน้อยนะฮะวิ่งไปไม่ทันเนี่ยเนี่ยแบงไม่ทำอะไรเลยฮะง่ายๆเลยอันนี้ชิวเกินไม่เป็นไรครับนี่เราเอ้ยรอบนี้เล่นลูก2ว่ะโอ้โหชิบหายละอันนี้ไม่รู้อ่ะมันอาจจะสุ่มๆปะค้าๆกันนะครับต้องดูจังหวะเองโอ้โหแต่ส่วนใหญ่เห็นเล่นจังหวะ1ไงแม่งไม่คิดว่าจะเล่นจังหวะ2ด้วยเนี่ยจังหวะ1เนี่ยเนี่ยเห็นปะส่วนใหญ่เล่นจังหวะ1ซึ่งไอ้คนตบจังหวะ1จะเป็นไอ้หัวแหลมๆเนาะอันนี้ก็ต้องจำเอาไว้อะไรอ่ะโอ้นี่ไงเป็นไงเฮ้ยอ้าวอะไรวะเนี่ยได้แต้มแบบงงๆอ่ะตูมโอ้โหอะไรอ่ะคิดว่าได้แต้มโอ้ไม่งั้นเท่เลยนะเนี่ยแต้มสุดท้ายโอ้โหเสียดายอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงล่ะมากันต่อครับผมไอ้โน้ตบุ๊กที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเครื่องมันร้อนนะแล้วมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า what the fuck ชุดดำโอเคทีมชุดดำนะครับหน้าเกงขามคือคอมผมร้อนนะแล้วคีย์บอร์ดมันโคตรร้อนเลยนี่ไงเอาคืนไปทีว่ะคือมือผมเหงื่อออกมากไม่ได้เหงื่อออกเพราะตึงหรืออะไรนะร้อนคอมผมแม่งมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือร้อนครับผมเครื่องร้อนง่ายมากเพราะว่าแบบนี่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเพราะอะไรเนาะแต่มีสาเหตุอยู่ที่เครื่องร้อนนะครับผมโอ้ยังไงเล่นลูกหนึ่งเหรอจ๊ะชุดดำก็ชุดดำเผื่อว่าเห็นคนบอกแพ้นะครับชิบหายเกินไปเปล่าโอเคคือถ้าเราไม่เล่นลูกหลอกนะโดนครับบล็อกแน่นอนโดนแน่นอนต้องหลอกต้องกระโดดหลอกนะครับไม่งั้นโดนบล็อกชัวร์นะครับชุดทีมชุดดำนี่ประมาทไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าสแตทสูงทุกตัวนะผมแบบสู้ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนคือเคยเกือบแพ้อ่ะโอ้ดูดินี่ขนาดทีมผมก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะเว้ยยังสู้ตึงเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยยังพอได้อยู่แต่มันก็ยังตึงอยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะนำเข้ามา3แต้มก็เล่นลูกแรกก่อแย่และไอ้5โอ้อะไรบ้าบอโอ้ไม่นะได้แต้มปะเราได้แต้มสวยแต่ไอเนี่ยเสียแต้มอุ้ยไม่เสีย
อุ้ยโอ้ขนาดรู้ว่าเล่นจังหวะหนึ่งอะเนี่ยแม่งยังบล็อกไม่ได้เลยว่ะโอ้โหเกิดไปเฮ้ยเออสวยเนี่ยเอาคืนเนี่ยทำมาทำกลับไม่โกงว่ะเพื่อนสวยครับเซอะไรวะนะชิบหายแล้วโอ้โหอะไรอะวิ่งไปไม่ทันจะไปรับลูกให้สักหน่อยโอเคเมื่อกี้ผมพลาดเองแหละลนเจอทีมชุดดำแล้วหล่อนนี่ละมึงเออกระโดดทันไหมทันอีก11 13 14แต้มก็แย่แล้วอีก10ไม่อีก6 ผมคณิตเกรด0แล้ว1ถ้าอาจารย์มาดูนี่อะไรนี่มึงคำนวณแค่นี้ผิดแล้วเนี่ยต้องขอไปด้วยครับผมหลอนขาดอีก5แต้มแล้วเมื่อกี้อะไร14อ่ะรอบ2 10แต้มโอเวอร์บ้าบอเมาอะไรวะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเนาะไปซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วเหนื่อยเออบางทีก็มีหลอนกันบ้างโอ้อะไรเนี่ยขออุ้ยอุ้ยโอ้ป้าเอ้ยสู้ยากชิบหายโอ้กูจะหลุดกูยังรับไม่ได้เลยแค่เนี่ยดูง่ายๆที่ควรจะรับได้เนี่ยอุ้ยโอ้โอ้โอบล็อกไม่ได้โอ้สวยสวยสวยอยู่สวยอยู่โอ้สวย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 เฮ้ยไม่โดนหลอกโอ้โอ้ได้อยู่โอ้โหเขารับได้ยังไงวะสวยครับบล็อกได้ทีมชุดดำก็ชุดดำเฮ้ยวะชุดดำก็ชุดดำเฮ้ยวะชิบหายแล้วไงเอ้ยโอ้โหมันเก่งอะไรขนาดนั้นวะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์ผมเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้อันนี้เป็นแรงอะไรแรงเอมั้งแรงไม่ใช่ตัวหลักผมที่ผมเล่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักที่ผมเล่นเนาะแต่ว่าอัพค่าสเตตมาดีอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าอัพสเตตมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นแรงอะไรนะครับผมถึงเอามาลงทัวร์นาเมนต์โอ้ยนี่แล้วมันยังไงโอ้อะไรวะโอ้โหทันวะเฮ้ยเกินไปเปล่าทั้งเขาทั้งเราเลยโอ้โหโคตรตึงอ่ะลูกโอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆฮะแต้มเดียวเองเออจะเล่นเหลี่ยมนี่ไงสักทีว่ะมึงเอ้ยเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดต่อไหวหรือเปล่าเพราะว่าเป็น 4K ไงอันนี้ผมอัดแบบ 4K อยู่นะเว้ยบอกไว้ก่อนคือผมอาจจะไม่ได้แตกต่างจากคลิปเมื่อก่อนหรอกต้องบอกว่าอันนี้ผมขอพูดนอกเรื่องหน่อยนะก็ไม่นอกเรื่องหรอกก็เรื่องเดียวกันนี่แหละก็คือว่าคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันสามารถปรับ 4K ได้เนี่ยมันเป็น 4K ทิปนะครับผมเพราะว่าไอ้ที่เป็น 4K เนี่ยมันคือฟุตเทจที่ผมใช้ครับผมฟุตเทจที่แบบเป็นอินโทอะไรอย่างเงี้ยพวกเอนโทอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความละเอียด 4K ครับแต่ว่าในเกมอ่ะที่ผมอัดมามัน 720p บ้าง 1080 60เฟรมบ้างมันไม่ใช่ 4K จริงๆอ่ะแต่ครั้งนี้ผมอัดแบบ 4K มานะก็หวังว่ามันจะภาพสวยแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปอัดกับเกมที่กราฟิกดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเกม The Spy ก็ไม่ได้กราฟิกสูงอะไรถูกป่ะผมอัด 4K ได้อยู่แล้วอ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวลองไปอัดพวกเกนชินอัดเกมที่ผมมีในเครื่องอ่ะเออที่มันภาพสวยๆอ่ะมาลองเล่นดูเนาะโดยเฉพาะ Line Ranger นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายข้อมูลในเกมนะมาเล่นในคอมดูนะครับแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องนั่งคิดก่อนเพราะว่าผมก็อาจจะไปหาซื้อพวกการ์ดแคปเจอร์น่าจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวค่อยคิดในอนาคตละกันอ่ะงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับ See you again goodbye ครับผม